ร้าน SBU Com สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีนะจุดสังเกตที่ตั้งง่ายๆตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประตูทางเข้าก่อนถึงปั๊มปตท.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีส่วนภายในร้านหน้าตาร้านจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับและแน่นอนเลยนะครับผมสไตล์วีลเลอร์แท็กติคอลผมจะขออนุญาตฝากสาขานี้ไว้นะครับผมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับเพียงท่านแสดงบัตรลด 15% สำหรับสินค้าทุกชิ้นเลยยกเว้นแบรนด์ Wally X และ Garmin นะครับผมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆนะเพียงแค่ท่านแสดงบัตรก็ลด 10% กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสาขานี้ก็ไม่ลีลามากมายเดี๋ยวตามมาเลยครับก็สำหรับร้าน SBU Com นะครับผมสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีต้องบอกเลยว่าแทบจะเหมือนร้านที่สาขากรุงเทพแบบย่อส่วนกันมาเลยทีเดียวนะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านไปรับชมกันนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยตรงนี้ก็สำหรับผู้ใช้วุฒิปืนนะครับผมสำคัญมากอุปกรณ์ป้องกันเสียงนะครับแวนวอล์กเกอร์ก็มีตั้งแต่รุ่นพาสซีฟที่ป้องกันเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็รุ่นแอคทีฟที่ใส่ฐานแล้วก็สามารถมีฟังก์ชันในการขยายเสียงพูดได้ถัดมาทางนี้ก็เป็นเรือธงของร้านเลยทีเดียวนะครับกับแบรนด์ Salomon Force นะมีทุกรุ่นให้เลือกอีกแบรนด์นึงก็ North American Rescue ก็มีตั้งแต่ชุด iFax สำเร็จชุดระดับหมู่ระดับทีมถัดมาทางนี้มีอัลทามาเหมาะสำหรับปฏิบัติการทางน้ำเท้าระบายน้ำได้รวดเร็วรองเท้าทางบกก็ดีเผื่อทุกท่านไม่รู้จะบอกว่าอัลทามาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของการออกแบบรองเท้าจังเกิลรูปแบบนี้เลยนะที่ใช้ในสงครามเวียดนามเขาเรียกอะไรออริจินอลวินเทจมากๆนะครับผมถัดมาที่ล็อกกี้นะครับผมก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาคุ้มค่ามีตั้งแต่ลายที่เป็นงานเอาท์ดอร์งานช่างลายที่เป็นทางการทหารอย่าง C4T นะครับผมแล้วก็ Pro Trooper ตัวนี้นะครับผมเน้นย้ำเลยว่าแบรนด์ล็อกกี้ถูกระเบียบนะครับผมทางนี้ Mechanic Wear ถ้าจะพูดถึงถุงมือในงานเอาท์ดอร์หรือทางแทคติคอลทางยูทิลิตี้เนี่ยเอาตรงๆเลยว่าผมก็แทบจะนึกถึงแบรนด์อะไรไม่ออกเลยนอกจากแบรนด์ Mechanic Wear นะเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยเห็นนะไลน์อัพมีมากมายหลากหลายทั้งสีให้เลือกลายพรางให้เลือกแล้วก็พูดถึงลายพรางผมขอแนะนำนี้ตรงนี้เลยดีกว่าสำหรับแมคคนิกลายทอบอลนะครับผมเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของเวเลอร์ไทที่เข้าในประเทศไทยเพียงที่เดียวนะครับผมไม่มีจำหน่ายที่ไหนในโลกราคาพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับผม850 บาทจาก 1,250 บาทนะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะครับผมตามผมมาเลยครับผมก็สำหรับทหารใหม่นะครับผมเข้าจองประจำการยังไม่รู้ว่าจะเริ่มใช้อุปกรณ์จากตรงไหนนะครับผมก็ผมขอแนะนำแบรนด์นี้เลยครับแบรนด์คอนดอร์เป็นแบรนด์ที่ราคาคุ้มค่าชุดอุปกรณ์สตาร์เตอร์สามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายนะครับผมมีตั้งแต่เพคาเรียร์สีต่างๆไม่ว่าจะดำเขียวหรือสีทรายก็แล้วแต่ภารกิจของพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมถัดมาทางนี้ก็ชิลลิกสำเร็จผ้าหมวกลายผ้ามีตั้งแต่ตัวระบายตัวผ้าเต็มเนาะแล้วก็อุปกรณ์แต่งเวททั้งใส่แม็กปืนพกปืนยาวนะครับผมก็เดี๋ยวผมเชิญตามมาทางนี้เลยนะครับยังมีแนะนำเสื้อของเวลเลอร์พีเอ็กซ์นะครับผมเป็นเสื้อมีมเป็นเสื้อมุกฮ่าฮ่าสไตล์แท็กติคอลนะครับผมออกมา5ลายกันละแล้วก็กลับมาทางนี้นะครับผมกับอีกแบรนด์นึงที่ต้องบอกว่าสุดจ๊าบแล้วก็พอเราไฮไลท์มากพอสมควรกับแบรนด์วิกโตสเป็นแบรนด์แท็กติคอลโลว์โปรไฟล์ที่คงกลิ่นและเซนส์และการใช้งานของทางยุทธวิธีเอาไว้แพ็คอยู่ในอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็อย่างที่เห็นกระเป๋าตรงนี้หมวกกระเป๋าไวเล็กไวสลิงมากมายนะครับถัดมาทางนี้แบรนด์ G-Code นะครับผมส่วนใหญ่เราจะนำมาคือจะเป็นซองแม็กปืนพกปืนยาวผมขอไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงว่าซองแม็กปืนพกปืนยาวเนี่ยเงียบมากแล้วก็สามารถใส่แม็กถอดแม็กได้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่เกิดเสียงเวลาปฏิบัติการถัดมาทางนี้กับต้องบอกเลยว่าพึ่งแลนดิ้งลงมาจากอเมริกาเลยทีเดียวกับ Velocity นะครับผมชุดรักบี้บอสผ้าระบายอากาศดีและตรงนี้เป็นเพจคาเรียร์และเชลลิกสำเร็จต้องบอกว่ามีราคาสูงพอสมควรแต่จะบอกว่าฟังก์ชันและคุณภาพที่ได้คุ้มค่ากับราคาที่ท่านจ่ายไปแน่นอนนะครับผมกับอีกแบรนด์หนึ่ง511หรือทางที่อเมริกาเรียกว่า511นะครับผมถือว่าตอนนี้เป็นแบรนด์ที่แทบจะอยู่ในท็อป10ของวงการแท็กติคอลแล้วมีตั้งแต่กระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าขนาด3วัน2วันหรือขนาด EDC 1วันหรือก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าสลิงแล้วก็เพาต่างๆอีกมากมายและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่รู้จักแบรนด์51อยู่แล้วก็จะเป็นกางเกงเรามีตั้งแต่คาชวลอย่างกางเกงยีนแล้วก็กางเกงทรงแท็กติคอลต่างๆนะครับผมมีให้เลือกหลายสีมากๆอ่ะเราถัดเข้ามาทางนี้ดีกว่าแทบจะว่าต้องเป็นจุดพีคของชาวแท็กติคอลเลยก็ว่าได้ก็ผมจะขอแนะนำแบรนด์แม็กพูนะครับผมเป็นแบรนด์อุปกรณ์แต่งปืนนะก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากแบรนด์แม็กพูว่าเป็นที่รู้จัก
กันมาในวงการแทคติคอลมานานแล้วนะครับผมก็ของแต่งมีตั้งแต่ปากกระบอกปืนยันพันท้ายปืนนะครับผมก็เข้ามารับชมกันได้เลยนะครับถัดออกไปถ้าเป็นแบรนด์ทางยูทูบทีเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการอุปกรณ์ป้องกันอีกอย่างนึงคือแว่นตากันสะเก็ดนะครับผมจากแบรนด์ไวลี่เอ็กก็เราขนมาทุกไลน์เลยดีกว่าทุกตัวสินค้าที่ไวลี่เอ็กมีจำหน่ายที่อเมริกาที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะขายไม่ได้เลยแบรนด์การ์มินนะครับผมนาฬิกาแทคติคอลอย่างรุ่นยอดนิยมอย่างเช่นการ์มินแทคติคอลอินสติ้งนะครับผมมีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโซล่านะครับผมเข้ามาดูและรับชมลองสวมใส่กันได้ก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นแบรนด์สุดท้ายแล้วที่เรามีในร้านลพบุรีนะครับผมกับแบรนด์สมุดขวัญใจกองทัพบกสหรัฐนะครับผมไรอินเดอะเลนมีตั้งแต่สมุดขนาดเท่าฝ่ามือหรือใหญ่เข้ามาฝ่ามือหน่อยจะเป็นปกแบบสมุดเย็บข้างนะครับผมแล้วก็ถัดมามีตั้งแต่ปกสมุดที่เป็นไซส์สัมพันธ์กับกระดาษอะไหล่ต่างๆนะครับผมยันไปถึงสมุดแพลนเนอร์ขนาดใหญ่สำหรับวางแผนการลบการศึกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะก็เข้ามาดูมารับชมกันได้ที่ร้าน SBCOM สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีนะครับก็จบกันไปแล้วกับไลน์อัพแบรนด์สินค้าที่ร้านสาขาลพบุรีนะครับผมขอฝากร้าน SBCOM สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องชาวลพบุรีด้วยนะครับผมโปรพิธีกรดำเนินการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ